สวัสดีครับพี่พอนะครับเด็กวัดแอนด์เทมเพิลด็อกครับวันนี้เราจะมาแนะนำอีกหนึ่งมูลนิธินะครับเรียกว่ามูลนิธิออทิสติกไทยมูลนิธิออทิสติกไทยเนี่ยทำประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเด็กพิเศษออทิสติกนะครับหรือว่าเป็นคนพิเศษออทิสติกเนี่ยเดิมแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นโรคปัญญาอ่อนแต่เป็นโรคเกี่ยวกับการพัฒนาช้าของสมองสามารถรักษาได้นะครับแล้วก็มีผู้ป่วยเนี่ยที่สามารถรักษาแล้วเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแพทย์เป็นวิศวกรในหลายๆอาชีพเลยโรคนี้เนี่ยเราสามารถจะช่วยกันสังเกตน้องๆในระยะ1ปีครึ่งนะครับจะมีอาการหลักๆอยู่3ด้านก็คือว่าทางด้านสังคมทางด้านภาษาทางด้านพฤติกรรมนะครับทางด้านสังคมก็คือว่าเด็กคนนี้ไม่ค่อยกล้าสบตาไม่เข้าอยู่ในสังคมทางด้านภาษาที่เช่นทำน้องพูดซ้ำคำเดิมๆสื่อสารไม่ตรงนะแล้วก็ทางด้านของพฤติกรรมทำน้องอาจจะมีพฤติกรรมกับมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งช้าหรือว่าจ้องเป็นระยะเวลานานพัฒนาการทางพฤติกรรมช้าอย่างนี้ครับลองสังเกตแล้วก็สามารถที่จะพาน้องๆเนี่ยไปหาคุณหมอได้นะครับสามารถรักษาได้ครับต้นเนี่ยมูลที่เนี่ยทำประเด็นเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมกว้างขวางมากแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดูแลเรื่องน้องออทิสติกเนี่ยกระจายกันทั่วประเทศเลยวันนี้เราจะมาแจกของที่ระลึกนะครับเป็นหมวก2ใบเป็นหมวกบัคเก็ตนะครับลายน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ลายนะครับราคาเดียวกันลายเพื่อนๆที่สนใจร่วมสนุกครับสามารถทำกติกาถ่ายคลิปได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนด์เดอะเทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนด์เดอะเทมเปอร์ด็อกให้ด้วยนะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ในเพจ Facebook เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกให้นะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ